ชนน่านฟาดกลับสิทธาใส่ร้ายปมรับบรีฟซัดอย่าสร้างเรื่องทำงานร่วมกันลำบากชนน่านฟาดกลับสิทธาใส่ร้ายปมรับบรีฟซัดอย่าสร้างเรื่องพฤติกรรมเช่นนี้ทำงานร่วมกันลำบากแนะอะไรทำแล้วไม่เหมาะแค่ขอโทษกันก็จบเมื่อเวลา 9:50 น.วันที่24 พฤษภาคม 2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยทสท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านให้สัมภาษณ์ผ่านรายการอยากมีเรื่องคุยที่เผยแพร่ทางข่าวสดออนไลน์ว่าเสียมารยาทในการถามคำถามบนเวทีเซ็น MOU ว่าถ้าเจตนารมณ์เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากตนไม่ได้โกรธแค้นอะไรในวันที่เราแถลงข่าวตนพยายามไม่ตอบโต้อะไรเพียงแต่ตนมองว่าตำบลสิทธาควรมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ควรไปถามคำถามตรงนั้นสิ่งที่ตนต้องตำหนิเพราะนาวาตรีสิทธาคือผู้ที่อยู่ในวงที่ร่วมร่าง MOU อยู่ด้วยกันและอยู่ในคณะทำงานพักทสท.และเขามีส่วนในการเสนอแก้ไขและปรับปรุงตัวร่าง MOU เยอะมากฉะนั้นอะไรที่พูดในวงปรึกษาหารือก็ควรจะพูดว่าคุณเป็นคนไหนถ้าเป็นสื่อมวลชนถามตนก็ยินดีและพร้อมที่จะตอบแต่ลักษณะการถามเช่นนี้จากคนในก็ยากที่จะประเมินวัตถุประสงค์ผมขอเพียงว่าให้เรามีมารยาทต่อกันแต่หากเขาเป็นคนภายนอกแม้จะอยู่ในพรรคไทยสร้างไทยที่ไม่ได้อยู่ในวงร่าง MOU ด้วยกันผมจะไม่ตำหนิเขาเลยเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะถามแต่นี่คุณเป็นคนร่างและพิจารณา MOU ด้วยกันแล้วการที่คุณไปถามเช่นนั้นคืออะไรซึ่งคำถามนี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามเชิงบวกเรากำลังมุ่งจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน MOU ที่เราเขียนก็ชัดเจนนายแพทย์ชนน่านกล่าวชนน่านลั่นขอให้เชื่อมั่นเพื่อไทยไม่ใช่ถือมีดแทงกันฟาดสิทธาถามไร้มารยาทสิทธาตอบกลับชนน่านต่อหน้าชื่นมื่นรุ่งขึ้นกลับตาลปัดลั่นคงไม่ถามอีกนายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่านอกจากนี้นาวาตรีสิทธายังระบุว่าตนไปพูดลับหลังนั่งรับประทานอาหารและดื่มร่วมกันทำไมไม่พูดด้วยความสัตย์จริงงานเลี้ยงเขาจัดอย่างเป็นทางการและจัดโต๊ะให้นั่งตามลำดับตนนั่งข้างซ้ายของนายพิธาสวนนนท์ตำบลสิทธานั่งฝั่งขวาถัดไปอีกประมาณ 5-6 เก้าอี้ตั้งแต่ตนกระซิบตำหนิว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดและถามซึ่งเมื่อลงมาแล้วตนได้ไปตบบ่าและให้กำลังใจนาวาตรีสิทธาเพราะรู้สึกว่าอาจจะตำหนิเขามากเกินไปแต่การที่มาใส่ร้ายว่าโดนไปรับบรีฟนี่เป็นเรื่องใส่ร้ายถ้าคุณยังมีพฤติกรรมเช่นนี้คิดว่าการทำงานร่วมกับตนคงลำบากคุณต้องพูดความจริงถ้าคุณเป็นนักการเมืองที่มาจากประชาชนตนขอชี้แจงข้อเท็จจริงจะไม่ไปว่าอะไรแต่ในส่วนที่บอกว่ากินดื่มชนแก้วนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนเลิกดื่มนานแล้วทางแกนนำเขาชนแก้วแค่เป็นพิธีหากจะดราม่าเกินไปไม่ดีตนพร้อมให้อภัยกับทุกคนและไม่เคยโกรธใครอยู่แล้วแค่ขอให้พูดความจริงอะไรที่ทำแล้วไม่เหมาะไม่ควรแค่ขอโทษกันก็จบอย่าไปสร้างเรื่องพอจะหมายถึงการทำงานร่วมกันจะไม่ราบรื่นเรื่องเล็กอย่าไปทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทิ้งหมัดเข้างุมก้าวแรกปช.ป.ปีนจากก้นหลุมจับตาการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดรักษาการวันที่24 พฤษภาคมเป็นการประชุมตามขั้นตอนหลังนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพรรคอันเป็นผลจากการนำพรรคแพ้เลือกตั้งวันที่14 พฤษภาคมในแบบยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์พรรค
วาระประชุมหลักพิจารณารูปแบบการเลือกตั้งหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่รวมถึงกำหนดวันจัดประชุมใหญ่สมัยวิสามัญพรรคเพื่อเลือกตั้งดังกล่าวส่วนที่ไม่ได้เป็นวาระประชุมแต่เป็นที่สนใจจับตาของสังคมคือการมีผู้เสนอหยิบยกประเด็นร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลขึ้นมาพิจารณาสอดแทรกแนวทางนี้ตามที่เป็นข่าวเปิดขึ้นมาโดยรักษาการรองหัวหน้าพรรคสองคนนายอลงกรณ์พลบุตรกับนายสาธิตปิตุเตชะนายสาธิตกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางเชิงอุดมการณ์อย่างหนึ่งของการปิดสวิตช์วอเป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดมาตลอดและกับผลเลือกตั้งที่ออกมาก็ต้องยอมรับเสียงของประชาชนที่กำหนดทิศทางประเทศประชาธิปัตย์จึงต้องพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าทำให้พรรคเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อใจของประชาชนได้อย่างไรด้านนายอลงกรให้ความเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนระหว่างหาเสียงว่าจะฟังเสียงประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดจุดยืนพรรคหลังทราบผลเลือกตั้งดังนั้นเมื่อประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งทั้งส.แบบเขตและบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะเคารพเสียงประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลถึงเวลาพรรคประชาธิปัตย์ต้องช่วยผ่าทางตันที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย376เสียงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วตามเจตนารมณ์ประชาชนในการเลือกตั้งความเห็นทั้งของนายสาธิตและนายอลงกรณ์ตรงใจคนจำนวนมากทั้งที่เป็นแฟนคลับและไม่ใช่แฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์เพราะการทำให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจถึงจะแพ้เลือกตั้งกลายเป็นพรรคเล็กแต่ก็ยอมรับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนผ่านการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยคือจุดเริ่มต้นนับหนึ่งในการกอบกู้ฟื้นฟูพรรคจากก้นหลุมหลังจากถูกผู้มีอำนาจฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยชักจูงให้เดินออกนอกลู่นอกทางมานานกระทั่งเกิดผลลัพธ์ตกต่ำอย่างที่เห็นมันมือเสือ